กเกาะเกร็ดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์สาคัญในหลายๆด้านโดยพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นเมืองอารยะสถาปัตย์อีกทั้งยังมีที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองมีความสะดวกในการเดินทางและใช้เวลาไม่มาก,กเกาะเกร็ดจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยรวมถึงกลุ่มคนพิการโดยการเล็งเห็นถึงความสําคัญในความเท่าเทียมประกอบกับพื้นที่ใกล้เคียงกเกาะเกร็ดนั้นมีหน่วยงานด้านคนพิการอยู่หลายสถานที่จึงทําให้เกาะเกร็ด มีความเหมาะสมสำหรับภาครัฐที่ต้องการใช้เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนพิการอย่างครบวงจรในอดุลคันทพ,พรหมในช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกรด็ดระบุว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความเหมาะสมของเกาะเกรด็ดซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้เมืองและเป็นแหล่งอารยธรรมอีกทั้งเกาะเกรด็ดมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก จึงเล็งเห็นถึงการท่องเที่ยวที่เท่าเทียมจึงเกิดโครงการชุมชนต้นแบบนี้ขึ้นมาน่าจะเหมาะสมกับการที่จะได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้พิการได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมกันทางนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดได้มีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการไปแล้วกว่า90จุดโดยเพิ่มทางลาดสำหรับโปะเรือ เพื่อให้สะดวกต่อการขึ้นลงเรือมีการปรับลูกระนาดชะลอความเร็วบนถนนให้มีช่องว่างเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข็นรถเข็นผ่านไปได้จุดแวะพักมีเก้าอี้สำหรับคนพิการและพื้นที่จอดรถเข็นผู้พิการป้ายแผนที่ท่องเที่ยวรอบเกาะโดยการใช้สัมผัสแทนการมองเห็น รวมถึงห้องน้ำสำหรับผู้พิการพร้อมกลิ่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินหากต้องการความช่วยเหลือตามมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้พิการสากลและกําลังดำเนินการปรับปรุงเรือต้นแบบอีกด้วยนอกเหนือจากโป๊ะและทางลาดที่บริเวณโป๊ะที่จะให้นั่งเที่ยวขึ้นเนี่ยก็จะมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการนะครับซึ่งก็ได้มีการจัดเตรียมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่จะใช้ห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการขยับการจับนะครับมีอุปกรณ์สำหรับผู้พิการครบนะครับความเท่าเทียมในสังคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจำวันที่อยู่อาศัยระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้คนทุกกลุ่มนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข